ติสคอนเสิร์ตขอให้เจอแน็กชาลีก่อน ใครที่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองคนติสเซอร์แน่ๆเจอชาลีเลยอยากผมไม่ได้เป็นคนติสคอนเสิร์ตผมสายแฟชั่นน้องวีเราเรียกว่าดังคือถ้ามาบอกว่าใครเป็นคนติสคอนเสิร์ตขอให้เจอแน็กชาลีก่อนใครที่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองคนติสชีท้าส้นเท้าแตกนะคะอยู่ในนั้นด้วยในทุกกล่องเลยนะคะใน3กล่องนี้นะคะซึ่งทีมท้าส้นเท้าแตกเขาก็เห็นแน็กแน็กก็มือหอยกูเลยด้วยไอ้เนี่ยมือไม่ออกไปดิมือกูลื่นมือกูลื่นไปให้แม่มึงไปให้แม่มึงบอกไอ้แน็กชวนตรงไปตรงตรงผิดทางตรงตรงฟองขึ้นเยอะจริงจริงว่าเหรอคะเขาว่าจนเขาไม่ว่าแล้วเขาทำใจได้แล้วผมอะไม่เครียดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมพยายามแล้วเหมือนที่ผมอธิบายให้คนฟังจริงแต่ก่อนผมเรียนหนังสือใช่ไหมผมเรียนมหาลัยอะผมเดินเข้ามหาลัยวันแรกที่ผมเรียนผมจำได้เลยเฮ้ย4ปีแป๊บเดียวจบแน่ๆเลยผมเรียนอยู่เกือบปีมั้งผมสอบอยู่ครั้งแรกนะผมออกจากห้องไปเฉยเลยไปตกปลาไปตกปลาผมอะไปหาปลามาเลี้ยงที่บ้านผมชอบขับรถแล้วไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยไปตกปลาครั้งแรกไปหาปลาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องปีนึงอะเสียเวลาเราต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็เลยกลับไปเรียนรามไปถามเลยผมไปจริงๆน่าจะมีคนเห็นอยู่ไปตกปลาไปตกกุ้งครั้งที่2ตกปลากับกุ้งเรื่องเรียนก็เลยรู้สึกว่าผมอะไม่ได้จริงกว่าผมจะฝ่าฟันนะอนุบาล1ถึงม .6 ได้เนี่ยโหยไม่ไหวจริงตรงๆเรื่องนึงที่ว่าเราทำงานไม่ได้เนี่ยเพราะเราต้องเลี้ยงสัตว์สมมติเราเลี้ยงสัตว์เด็กเนี่ย6ชั่วโมงเราต้องให้อาหาร3ชั่วโมงเราต้องให้อาหารเราไม่สามารถออกไปทำงานผมรักทุกอย่างนะเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งแยกเลยจริงๆเพราะผมไม่แบ่งแยกสักตัวเลย ผมรักทุกตัวแปลกที่สุดเหรอจริงผมเลี้ยงมาจริงๆพวกสัตว์นอกแต่ก่อนก็มีแปลกบ้างหนูบ้านเนี่ยเราเอามาเลี้ยงทำไมคะเนี่ยหนูบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการรักษาดีกว่าเพราะว่าเหมือนบ้านเรามีหมาเยอะบ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไม่ฆ่ามดไม่ฆ่าไม่ไล่จิ้งจกไม่ฆ่าหนูแล้วไม่อะไรสักอย่างแล้วเราเป็นมิตรกับเขาไงเราเลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้น่ารังเกียจสักตัวแล้วผมเป็นคนที่ว่าถ้าเห็นลูกหนูบ้านมันใกล้ตายเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะแบบปล่อยมันไปใช่ไหมเราก็จะจับมารักษาทุกตัวพอโตแล้วก็ปล่อยมันในบ้านนั่นแหละแล้วก็ปล่อยมันในบ้านนั่นแหละเซตล่าสุดเนี่ยเลี้ยงจนโตเลยนะอย่างนี้เลยปล่อยปุ๊บสายไฟขาดทั้งบ้านสายไฟขาดทั้งบ้านอ่ะจริงๆถามแม่ผมเข็นมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมอ่ะ3ครั้งอ่ะวันละเส้นแต่ว่าเราก็ไม่โกรธนะจริงๆที่1เลยเนี่ยอาหารสัตว์เยอะมากเยอะมากไม่รับไม่รับผมมีคุยกับเจ้านึงอยู่ที่เขาทำด้วยใจจริงๆอันนี้ผมพูดจริงนะผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเขายกเลิกเนี่ยใจหายแน่ๆเพราะว่ามีเยอะมากที่แบบติดต่อผมอ่ะให้เงินแบบแน็กและที่สำคัญสุดต้องการให้ไปถ่ายกับไอ้สุกุไปดูแต่ผมบอกเลยผมไม่ไปเพราะผมไม่เอาเปรียบหมานึกออกป่ะมันไม่ใช่หมาผมแต่ผมอ่ะให้อาหารมันแล้วก็คุยกับมันแต่เราไม่อยากเอามันมาถ่ายเพื่อที่แบบเอาเงินใช่ไหมเยอะมากโฆษณาอาหารหมาอาหารแมวเมื่อวานเนี่ยมีทวิตเตอร์อะไรเข้ามารู้ไหมเครื่องสำอางเครื่องสำอางผมก็บอกอยู่ผมแพ้จริงจังเลยนะพี่ผมทำไม่ได้จริงถ้าผมรับอ่ะผมเสียหมาเลยนะผมอ่ะโดนของที่สกปรกจริงๆอ่ะไม่เป็นไรดินอันนี้จริงจังน้ำเคลิงไม่ตายน้ำคลองของสกปรกขี้สัตว์ไม่เป็นไรแต่ว่าเครื่องสำอางครีมกันแดดอะไรที่เป็นแบบผมทาไม่ได้ทั้งตัวจริงหาหมอยังเนี่ยหาชุกหมอแล้วพี่หมอบอกว่าต้องเลี่ยงสิ่งพวกนั้นก็เลี้ยงอ่ะก็เลี้ยงกันเลยไม่ทำงานเนี่ยรีวิวอันนึงที่ผมพูดเลยผมอยากทำมากเลยนะรีวิวไปอ่ะพี่เชื่อไหมผมไม่ได้ตลกเลยนะมียาพวกเนี้ยส่งมาให้ผมเยอะมากสนใจว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแบบถึงมันจะเป็นเรื่องจริงนะแต่ผมใหญ่มากแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นบางทีเราไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันดีจริงไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้กลัวโป๊กลัวเรื่องยามากไม่กลัวโป๊ผมแบบมีอยู่แล้วแข็งแรงนี่มาจากไหนครับจากที่ว่าจากที่วันนั้นผมตกบันไดไงตกมันพยุงตัวผมจริงมือผมอ่ะยังไม่ถึงพื้นเลยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรถึงก่อนเป็นคนอื่นอ่ะตายแล้วเป็นคนอื่นอ่ะตายแล้ว
ผมอ่ะมันพยุงแม่งจริงผมตกปุ๊บแบบผมก้มดูเลยเฮ้ยใช่ผมก็มีงานที่เงินเยอะบางทีมันก็มีนะบางคนคิดว่าผมไม่มีงานเนี่ยมันมีจริงนะยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบนึกถึงเราอยู่ตลอดอันนี้ผมต้องแบบขอบคุณจริงๆจากใจเลยถ้าเราต้องไปแบบนั่งคู่ทีละที่ใช่ไหมเช้านี้ 7-8 โมงเนี่ยผมต้องไปสัมภาษณ์ที่นี่เสร็จผมต้องไปตอนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วผมต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเลยผมก็ตัดว่าไม่เอาดีกว่าไม่ว่ารายการไหนให้เงินผมเยอะมากนะที่แบบอยากให้ไปเงี้ยหรือพี่บางคนโทรมาหาผมเลยไอ้แน็กอย่าให้เห็นว่ามึงเป็นลับของคนอื่นอ่ะคู่ผมอย่างเงี้ยจริงๆมีหลายคนทั้งโทรทั้งเรียกไปแต่ก็ต้องแบบขอโทษจริงๆที่แบบไม่ได้ไปตอนนี้เหรอเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยผมว่าขายของนู่นขายของนี่ที่เรามีครับขายจริงผมขายจริงบ้านผมก็ขายมาแล้วขายมาซื้อข้าวกินเนี่ยครับอันนี้เรื่องจริงนะเฮ้ยผมเคยมีมอเตอร์ไซค์เป็น10คันบิ๊กไบค์ตัว 1,400 มันก็จะหายไปทีละคันอะไรเงี้ยเวลาหายก็รู้แล้วว่ามันไม่มีกินแล้วแหละเราอยากมีตังค์นั่นแหละเพราะผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ถูกไม่ถูกผมเคยแบบผมเพิ่งมาซื้อ 2-3 ปีหลังผมไม่เคยซื้อเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบใช่ไหมเราลองไปซื้อเฮ้ยมันเฉียดผมเฉียดอ่ะ6ตัวผมเฉียดตัวนึงรางวัลที่1หวยชุดอ่ะ90ล้าน60ล้านผมเฉียดตัวเดียวประมาณติดกัน 3-4 ครั้งผมเลยซื้อมันทั้งปีเลยแล้วถูกยังไม่ถูกเลยละครเนี่ยต้องผมไม่รับไม่ได้จริงตอนนี้ใช่ไหมถึงจะอยากเล่นบ้างแต่แบบผมไม่ไหวจริงพี่มาเปล่ามันนานมากเมื่อไหร่ที่เห็นผมลงละครอ่ะคือผมอ่ะไม่เหลืออะไรแล้ว